ขณะที่เมื่อวานนี้ในส่วนของผู้สมัครเพื่อไทยแกนนำนวช.คนหนึ่งนะครับคุณหมอเชิดชัยตันติศิรินขอไปฮะคุณสมคิดเชื้อคงนะครับอดีตส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยและเป็นแกนนำนวช.ด้วยคุณสมคิดเนี่ยเมื่อวานนี้ระบุเนี่ยน้องไบรท์ครับว่าเริ่มต่อไปนี้เนี่ยนะเมื่อพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องดำเนินการโดยคนเสื้อแดงในจังหวัดอุบลราชธานีหารือกันแล้วค่ะปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะขอรุกบ้างเพราะฉะนั้นต่อไปจะขอใช้สิทธิ์ห้ามดารานักแสดงช่องนักดนตรีค่ะที่เคยขึ้นเวทีกปปส.ไม่ให้มาแสดงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทางคุณสมคิดบอกว่าเมื่อคุณใช้สิทธิ์เลือกข้างก็ขอใช้สิทธิ์ของเราบ้างแล้วก็บอกว่าเข้าใจว่าคนเสื้อแดงที่อุดรธานีคงจะคิดเห็นเหมือนกับเราในเรื่องนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการบ้านการเมือง